เรื่องคือเรื่องนี้ในนี้นะเอาปากกามาเตรียมพร้อมที่จะช่วยกันนับว่าจำนวนเท่าไหร่กี่วันมีเรื่องหนึ่งที่อยากให้ทุกคนลองมาช่วยกันบวกลบตัวเลขในหนึ่งปีมีกี่สัปดาห์เป็นจดหมายมาจากใจเป็นจดหมายมาจากความเป็นจริงของชีวิตเขาและเป็นจดหมายลาที่เขาเองหวังไว้ว่าสิทธิ์ยามตาจะเข้าใจเดี๋ยวเราไปที่เป็นการบอกเลขจดหมายเริ่มว่าเรียนท่านสิทธิ์ยามิบาลที่รักและนับถือท่านได้สอนถึงการนมัสการว่ามีความสำคัญในชีวิตคริสเตียนอย่างนั้นแต่สำหรับผมคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์หาดูเกิดท่านควรอนุญาตเลยที่จะให้สมาชิกทุกคนหาตามความจำเป็นและเหตุผลผมก็มีเหตุผลของผมผมได้ให้เหตุผลของผมและหลังเหตุผลแต่ละข้อผมได้กำกับจำนวนตัวเลขไว้ให้ท่านได้บวกลบคูณหารด้วยแน่มันอ่านกระดาษเขียนจดหมายถึงสิทธิพิบัติประการแรกผมจำเป็นที่จะต้องขาดวันคริสต์มาสอาทิตย์ก่อน1ครั้งอาทิตย์หลังคริสต์มาส1ครั้งรวมเป็น2อาทิตย์อันที่2ผมต้องขาดวันขึ้นปีใหม่เพราะว่าวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผมอยู่ดึกอาทิตย์นั้นผมก็เลยต้องขาดอีก1อาทิตย์เหตุผลที่3ผมต้องขออนุญาตขาดวันอีสเตอร์ขอหลบไปพักอีกสักหน่อยหนึ่งเถอะสักประมาณ2อาทิตย์เหตุผลที่สุดเอาละจุลายโฟร์มาอีกแล้วผมอยากจะไปวีเคชั่นที่อื่นเก็ตเอาเวจากที่ที่ผมอยู่อีกหนึ่งอาทิตย์เหตุผลต่อไปเมมโมเรียลเดย์มาอีกแล้วผมจะต้องกลับไปเยี่ยมพ่อผมกลับไปเยี่ยมแม่ผมขออาอีกหนึ่งอาทิตย์เอาที่ต่อไปตายแล้วโรงเรียนปิดเทอมผมจำเป็นที่ต้องรับผิดชอบลูกผมขอขาดอีกหนึ่งอาทิตย์เอาอีกแล้วท่านพอหลังจากนั้นโรงเรียนเปิดเทอมนิ่มแล้วจริงๆเลยผมขอเวลาที่เตรียมตัวซื้ออุปกรณ์ให้ลูกผมไปโรงเรียนอีกหนึ่งอาทิตย์ตายแล้วสิหลังจากนั้นนี่คือประจำปีของที่บ้านผมผมจะต้องพบปะครอบครัวแล้ววันนี้เป็นวันส่วนตัวระหว่างตัวผมกับภรรยาและก็ลูกผมขอขาด3อาทิตย์พอหลังจากนั้นผมนอนดึกไปหน่อยเมื่อคืนวันเสาร์แล้วผมอยากจะชดเชยเพราะว่าผมใช้เวลา3อาทิตย์กับครอบครัวเหนื่อยมากผมขอชดเชยอีก9อาทิตย์อ้าวคนในครอบครัวผมเสียชีวิตนี่เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนสิ่งที่พี่บางคนเข้าใจผมขอลา2อาทิตย์แทบไม่น่าเชื่อวันครบรอบแต่งงานของผมมาอีกแล้วผมกะจะพาภรรยาไปเที่ยวชายหาดผมขออ่านอีก1อาทิตย์บ้านผมมีลูก4คนผมมีภรรยา1คนผมเนี่ยสูงมากแข็งแรงแต่ทั้งลูกและภรรยาป่วยพอนอนแท้ๆ5คนผมก็ขอขาด5อาทิตย์เพื่อลาป่วยผมก็ได้นำธุรกิจต่างรัฐขอลาอีก1อาทิตย์ผมขอพักร้อนทั้งที่นี่พักร้อนจริงๆเพราะตลอดชีวิตของผมมาเกือบแทบจะไม่ได้พักเลยผมขอพักจริงๆพักแบบที่พักผมอาทิตย์อากาศไม่ค่อยดีสโนตกปีนี้สโนแรงมากผมขอขาด2อาทิตย์ตายแล้วซูเปอร์โบมาผมจะต้องเตรียมพร้อมแล้วก็มันมีเกมใหญ่ผมขอขาดสัก2อาทิตย์เช่นมาอันนี้ผมขาดไม่ได้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของครอบครัวเราชอบที่จะไปแข่งม้ากันผมขอขาด2อาทิตย์เพื่อนมาเยี่ยมไม่คาดฝันเดินทางมาจากต่างรัฐเขาเพิ่งส่งข่าวมาให้ผมเมื่อคืนนี้เองเขาบอกว่าจะมาพักกับพวกเราสองอาทิตย์ผมขอขาดอีกสองอาทิตย์ แล้วรอบปีเวลาเปลี่ยน
ฟอกก็เปลี่ยนครั้งหนึ่งสปริงก็เปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งผมปรับตัวไม่ได้ผมขออาบโบอีก2อาทิตย์โอ้รายการทีวีพิเศษถ่ายทอดอันนี้ผมต้องดูแกรมมี่เอาบอกมันติดกันหลายรายการเหลือเกินและผมก็ติดรายการโชว์ผมขออาบอีก3อาทิตย์ท่านศิษย์พิบาลครับผมเหลือเวลามาโบก2อาทิตย์คืออาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์และอาทิตย์ที่3สิงหาคมนอกเสียจากว่าแผนการจะเปลี่ยนใหม่ด้วยความเคารพนับถือลงท้าย Faithful Member สมาชิกที่สัตย์ซื่อเขาขาดเหลือหมดเลยเขามีเวลาได้เจ้ากี่วันพอไหมเอาล่ะเมื่อมันไม่พอเราลองดูว่าสำหรับชีวิตเราที่จริงเป็นเรื่องนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวนี่เป็นเรื่องเรานี่เป็นเรื่องเราเหตุผลพวกนี้ก็คือเหตุผลเราจริงไหมปฏิและเรามักจะอ้างเหตุผลเพื่ออะไรซัพพอร์ตไงและรับซัพพอร์ตนั่นคือซัพพอร์ตความผิดพลาดของเราและเราก็ฟิลเตอร์ว่าเรามีอะไรเหตุผลวันนี้ลองละลายเหตุผลทุกเหตุผลส่วนตัวของเราหาพระเจ้าบอกว่ายังไงหาพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตมากสองลำดับเรียกร้องแค่นั้นยังไม่ได้เอาวันเสาร์นะที่ต้องเรียนวิทย์ก็มีมันพิเศษยังไม่ได้เรียกร้องวันอื่นนะวันเพรย์มีติ่งวันพระเจ้าไม่เคยมีบังคับเราที่ต้องมาเพรย์เพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าห้าสิบสองสัปดาห์ require เราที่ต้องทำอะไร faithful เรียกร้องเราให้มีความสัตย์ซื่อถ้าสมมติการสัตย์ซื่อกับเจ้าเรากลับไปอ่านด้วยกันยากอบในยากอบบทที่บทเท่าไหร่2ข้อที่14ถึงข้อที่26ไม่ใช่16บทที่14ข้อ16ถึงข้อ26เราอ่านด้วยกันเราจะกลับมาเช็คตัวเราว่าแต่อย่างนั้นเมื่อเราเองมานั่งนมัสการพระเจ้าเราเรียกเองว่าเราเป็นคริสเตียนเมื่อเรานมัสการพระเจ้าเราเรียกเองว่าเราเป็นอะไรแทนที่จะสมมติเทศนาสาวกเราเรียกเองว่าเป็นอะไรของพระเจ้าคืออะไรผู้ติดตามพระเยซูคริสต์เราจะเรียกตัวเองยังไงก็ตามเมื่อเราเรียกตัวเองอย่างใดอย่างหนึ่งเราดูลักษณะของเราเข้ากับอันใดอันหนึ่งบนกระดานหรือไม่เอาล่ะเราดูด้วยกันยากอบบทที่2ข้อที่14เป็นต้นไปถึงข้อที่26แล้วเราก็ดูด้วยกันว่าพระเจ้ากำลังเรียกเราว่าเป็นคริสเตียนเป็นฟอลโลเวอร์ผู้ติดตามชนิดไหนเป็นบิลีฟเวอร์ผู้เชื่อชนิดไหนจะเป็นอยู่ในประเภทไหนเราจะรู้ตัวของเราวันนี้และเราเองมันรู้แล้วเราอยู่ในฟิตอินทูคาตาโกรีไหนเหมาะเจาะอยู่ในประเภทไหนเราถึงจะมาถึงจุดของการสำนึกว่าเราเองจะเปลี่ยนยังไงถ้าเราไม่รู้ตัวเราเราจะไปเปลี่ยนได้ไหมเฮลิกถ้าเราไม่รู้ตัวเราเปลี่ยนไม่ได้แล้วเราก็จะอ้างเหตุผลและคิดว่าแล้วพระเจ้าไล่เราไม่ทันเคยเห็นไหมเราอ้างเหตุผลมนุษย์อาจจะไล่เราไม่ทันเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราดีอยู่แล้วเพราะวันนี้เราจะเปิดไหลความดีของเราว่าเราดีจริงไหมข้อ14 1 2 3แต่บางคนจะกล่าวว่าคนหนึ่งมีความเชื่อโอ้จะไม่พร้อมยากอบใช่ไหมยากอบดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าบทที่2ข้อ14ข้อ14ครับดูก่อนเราไปเรียนภาษาแปดจารีเอาละข้อ14เป็นต้นไป1 2 3ดูความพี่น้องของข้าพเจ้าแม้ผู้ใดจะว่าตนมีความเชื่อแต่ไม่ประพฤติตามจะได้ประโยชน์อะไรความเชื่อของเขาจะช่วยเขาให้รอดได้หรือถ้าพี่น้องชายยิ่งคนใดขัดสนเครื่องนุ่งห่มและอาหารประจำวันจะมีคนใดในพวกท่านกล่าวแก่เขาว่าเธอไม่เป็นสุขเธอขอให้
เบอร์อีกรอบหนึ่งก็ยิ้มหกหนึ่งสองสามคลั่งคล้า
เดี๋ยวนี้ข้ามไทยแล้วนะคริสเตียนปีสามทุกวันนี้เดี๋ยวนี้ข้ามไทยโทรศัพท์มือถืออาจารย์เจงเป็นนะพวกเราเป็นไหมเป็นไหมเป็นไหมจงยอมรับความจริงจงยอมรับความจริงพี่สอนเล่าเป็นอย่างที่เราเป็นนั่นแหละคือไม่ต้องมาในนี้เนี่ยคืออาจารย์เจงยังบอกว่ายอมรับอาจารย์เจงเป็นมีใครเป็นบ้างไอ้เฮปปี้นี่มันเรื่องฟิฟฟ์ฟอกฟิฟฟ์ฟอกมันจะปูดึงอะลูกเดียวกับแบบของคุณซาร่าไม่ต้องพูดพูดนี่ตรงลูกนะอาจารย์เจงเป็นอาจารย์เจงเป็นคืออะไรเพราะมันมีความรู้สึกว่ายังไงจำเป็นเชื่อหรือเปล่าถ้าสมมติของบ้านมันลืมนะไปไกลขนาดไหนวนรอบกลับมาเอาโทรศัพท์ไปรับลูกไม่ทันไม่เป็นไรแต่ต้องมีอะไรก่อนโทรศัพท์นี่คืออะไรเราเองหลายครั้งนี่นะสิ่งนี้มันกลายมาเป็นสิ่งที่ดึงเราออกจากทางแล้วเรามักจะอะไรใช้มันจนเป็นอุปกรณ์สำคัญในชีวิตบางคนใช้สิ่งที่อาจารย์แจงใช้คืออะไรใช้เพื่อที่จะโพสต์ข้อความหนุนใจคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์แจง search คืออะไร search หาข้อพระคัมภีร์แต่บางคนถ้าสมมติคนเราเนี่ยเวลาจะทำอะไรปีศาจมันมีหลักฐานจริงไหมใครโพสอะไรขึ้นมันก็จะมีอะไรหลักฐานอยู่ที่การโพสบางคนเนี่ยนะวันนี้โพสข้อความดีอีกวันนี้โพสหน้าตัวเองทำแบบจุดจุดโอ้ยเราอยากรู้ว่าปีศาจคืออะไรลองมาติดตามเฟซบุ๊กของคนบางคนเราไปติดตามเฟซบุ๊กของคนบางคนอย่าเป็นคริสเตียนพวกผีปีศาจถ้าวันนี้เราสามารถที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่โพสข้อความพิมุนจิตชุมใจวันต่อไปไม่ต้องขายโฆษณานั่นคือพิเศษและสิ่งที่อาจารย์แจงพูดนี่คืออะไรเพื่อป้องกันเราจากการแย่งชิงของมารซาตานที่เข้ามาดึงจิตวิญญาณเราเพราะอะไรมันรู้ว่าเรากำลังจะเอาจริงอาจารย์ของพระเจ้าจริงไหมมารนี่มันรู้เรื่องเองเราและมันรู้เราว่าไงตายหมดแล้วเว้ยถ้าขาดลงไปตอนนี้กองเชียร์ของมันลดลงไปหนึ่งคนเพราะฉะนั้นวิธีของมันคืออะไรมันก็ทิ่มมันก็แทงมันก็ยั่วมันก็ยุบผ่านไหนผ่านตรงนี้น้อยๆเนี่ยเดือนเดือนเสียเงินเยอะแยะมากมายโอ้โหสามเครื่องสี่เครื่องของอาจารย์แจงเนี่ย300-400ยอมเสียเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันบอกว่ายังไงท่านเหลือแค่อีก15%เกิน15%เราจะแอดลงไปอีกเท่าไหร่คะ15 เหรียญโอ้แต่ยังไงก็สั่งพระกองสั่งถึงลูกหลานทุกคนเลยจริงเหรอปิดปิดตู้ปิดปิดปิดแต่ไม่ให้มันแอบเปิดหลายครั้งการล่อลวงมันวิ่งเข้ามาชนชีวิตของเราคริสเตียนคือคนที่ follow Christ
ันนี้มาในรูปแบบนี้นี่คือซาตานตัวใหญ่บางคนนอนไม่ได้เพราะอะไรไม่ได้หมอนใหญ่กว่าไอ้แผลตกเลยทีนี้ไอ้แผลไม่ช้านะไอ้นี่คล่องกว่าและไอ้นี่เร็วกว่าไอ้เตอร์บอกว่ายังไงโอ้โหตั้งแต่บ้านเราเปลี่ยน50-50เนี่ยนะตอนนี้พุ่งจี้พุ่งจี้เลยไม่หลับไม่นอนเลยแม่ฟังเพลงทั้งคืนเลยเพราะอะไรเร็วอะไรก็ตามยิ่งเร็วยิ่งมีความรู้สึกว่าไงซับของปีศาจไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเราเองต้องถามตัวเราเองเราเป็นผู้เสียประเภทได้ไหมเราเป็นผู้เสียประเภทที่ใครจะมาเราใครซื้อมาเดวมีแต่ปีศาจเท่านั้นพวกปีศาจก็เห็นไหมพวกเรียนแบบปีศาจคิดก็เหมือนปีศาจทำก็เหมือนปีศาจความคิดที่แฝงที่ซ่อนที่เล่นอยู่หลายครั้งเวลาเราแสดงออกมาโดยที่เราเองไม่ทันรู้ตัวมันกลับกลายเป็นกระจกที่สะท้อนแทนที่จะเป็น Christ light กลับกลายเป็น devil light satanic light ถ้าสมมติเราเป็นเหมือนอย่างนั้นเราจะไปบอกว่าเราเองFollow Jesus. I know. Come on, come on. 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 Come on.แผ่นดินสวรรค์ไม่ available for you ให้นานาจะ sad forever เลยอย่าให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นพระองค์เรียกร้องเราประการนี้พระองค์บอกว่ายังไงขอให้เราเป็น true คืออะไร true คือจริงอันนี้เนี่ยแต่เมื่อพูดแล้วพูดอีกท้องจริงรอบไหมไม่รอบจะแจ้งเปลี่ยนแผน3รอบเราก็แสดงว่ามันเป็นอะไรมันเป็นของปลอมอยู่นานไปอยู่นานไปมันไม่ให้ความร่วมมือกับผิวหนังของเรามีอย่างเดียวคืออะไรเปลี่ยนถ้ามันปลอมเนี่ยที่เราจะทำเงินได้มันชอบ ชอบรู้ว่าแต่ถ้าสมัยที่รู้ว่ามันหลอกเราก็เป็นไงเปลี่ยนเพราะWilling.
ใช้เราให้เป็นอุปกรณ์มีค่าเพราะพระองค์เห็นค่ากันนะเพราะเราวันนี้นี่คืออินโทรดักชั่นที่เราเรียนด้วยกันเราจะลองดูว่าวันนี้เนี่ยนะเราจะได้อะไรจากคำของพระเจ้าเราจะเรียนด้วยกันจากอิสยาลองดูกระดาษส่งให้อิสยาพี่ต้นสนใจหรือยังโอเคจ้ะจ้ะของสาระเลยอิสยาห์บทที่43อิสยาห์ก็มีเดินเอาไว้อิสยาห์บทที่43ข้อที่10ถึงข้อที่11อ่านตรงนี้อ่านดีๆอ่านให้เข้าใจอ่านจนทราบซึ้งและเราจะเรียนสามประการด้วยกันจากอิสยาห์ตรงนี้เอาละค่ะถ้าได้แล้วอิสยาห์43ข้อที่10ถึงข้อ21เราอ่านพร้อมกัน1 2 3พระเจ้าตรัสว่าเจ้าทั้งหลายเป็นพยานของเราและเป็นผู้รับใช้ของเราซึ่งเราได้เลือกไว้แล้วพระเจ้าจะรู้จักและเชื่อถือเราและเข้าใจว่าเราเป็นผู้นั้นแหละก่อนหน้าเราไม่มีพระใดถูกปั้นขึ้นและภายหลังเราก็จะไม่มีเราคือพระเจ้าและนอกจากเราไม่มีพระเจ้าผู้ช่วยเอรอดเราจะเห็นท่านและช่วยเอรอดและเล่าให้ฟังและก็ไม่มีพระเจ้าอื่นในหมู่พวกเจ้าและเจ้าทั้งหลายเป็นพยานของเราเราเป็นพระเจ้าพี่น้องซ้ำตั้งแต่นี้ไปเราก็เป็นพระองค์นั้นอยู่ไม่มีผู้ใดช่วยพูดจากมือของเราได้เราประกอบกิจใดๆใครจะขวางกิจการนั้นได้พระเจ้าผู้ไถ่ของเจ้าองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเพื่อเห็นแก่เจ้าเราจะส่งไปยังบาบิโลนและเราจะนำเขาทั้งหลายลงมาเป็นผู้ที่ไปสิ้นคือพวกเคลเดียในกำปั่นที่เราเขาทั้งหลายเคยโหยร้องเราคือพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ของเจ้าเป็นผู้สร้างของอิสราเอลเป็นกษัตริย์ของเจ้าพระเจ้าผู้ทรงสร้างทางในทะเลสร้างวิถีในน้ำที่มีอานุภาพผู้ทรงนำรถรบและม้ากองทัพและนักรบออกมาเขาทั้งหลายลอยลงด้วยกันและลุกขึ้นไม่ได้เขาทั้งหลายสูญไปและต้องดับเสียตามดังนี้ว่าอย่าจดจำสิ่งล่วงแล้วนั้นอย่าวิเคราะห์สิ่งเก่าก่อนดูเถิดเรากำลังจะทำสิ่งใหม่งอกขึ้นมาแล้วจะไม่เห็นหรือเราจะทำทางในถิ่นทุรกันดารและแม่น้ำในที่แห้งแล้งสัตว์ป่าทุกจะให้เกียรติเราคือหมาป่าและนกกระจอกเทศเพราะเราให้น้ำในถิ่นทุรกันดารให้แม่น้ำในที่แห้งแล้งเพื่อให้เกิดน้ำดื่มแก่ชนชาติเลือดสังของเราคือชนชาติที่เราปั้นเพื่อเราเองเพื่อเขาจะสรรเสริญเราเอาล่ะลองดูพระเจ้าเวลาบอกว่ายังไงแน่นอนว่าคนของพระเจ้าอนุญาตแล้วทีนี้ก็จะไปเป็นทาสของที่ไหนบาบิโลนทำไมต้องเป็นทาสเพราะว่าอะไรหัวดื้อหัวร้านหัวดื้อหัวร้านว่าแค่นั้นยังไม่พอเขาเองยังมีความประพฤติที่พระเจ้าเกลียดความประพฤติเกลียดที่สุดคืออะไรเขาไม่ได้เอาพระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งในชีวิต52สัปดาห์ภายใน50สัปดาห์เขาเอาสิ่งอื่นมาเป็นที่หนึ่งในชีวิตและขอก็อ้างพระเจ้าเพื่อจะให้เวลาพระเจ้า2อาทิตย์ต่อ1ปีถ้าสมมติว่าเขาเป็นอย่างนี้และเขาเอาอย่างอื่นมาเป็นรูปเคารพของเขาแทนพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรได้ไหมพระเจ้าใช้วิธีส่งเขาไปที่ไหนไปบาบิโลนไปเป็นทาสอะไรไปทาสไปเป็นทาสของชาติอื่นเป็นทาสของพระเจ้าเขาไม่เอาทาสพระเจ้าเนี่ยถือว่าเบาที่สุดแล้วล่ะเขาไม่เอาแต่เขายอมไปรับใช้อะไรคนต่างชาติที่เขาบูชาอะไรเมื่อเขาไม่เอาพระเจ้าส่งเขาไปหาพระอื่นอย่างที่ใจของเขาก็แสวงหาพระอื่นอยู่แล้วพระองค์บอกว่ายังไงเอาไปที่หนองใจ
ไปอยู่ที่นั่นนานๆแล้วเป็นยังไงโฮมซิกคิดถึงไงอ่ะคิดถึงที่ไหนคิดถึงเยรูซาเล็มที่คิดถึงที่ไหนอีกพระบิดาเมื่อมีพระวิหารนมัสการพระเจ้าอย่างเสรีภาพเขาเองกลับเอาใจไปฝากไฟกับพระอื่นแต่พอเขาไปเป็นห้าจริงๆเขากลับมาหวนคิดถึงใครพระเจ้าที่แท้ถ้าอย่างนี้เราจะเรียกคนอย่างนี้ว่ายังไงเป็นประเภทไหนเดเป็นประเภทเดโวหรือว่าทรูอันนี้คือคริสเตียนอะไรคริสเตียนตายแล้วเห็นภาพไหมอ่ะคริสเตียนตายแล้วเนี่ยเขายอมเป็นทาสสิ่งอื่นแต่เขาไม่ยอมเป็นทาสใครพระเจ้าเขาเอาใจออกห่างพระเจ้าแต่ในเวลาเดียวกันนี่นะเขาเอาพระเจ้ามาเป็นฉากบังข้างหน้าเพื่อเขาเองจะหลบอยู่ภายใต้พระพรของพระเจ้าพระเจ้าจะยอมเทพรให้กับคนแบบนี้ไหมพระเจ้าจะให้พรกับคนที่เห็นพระคุณของพระเจ้าพระเจ้านั้นพระพรของพระเจ้ากับคนที่ไม่เห็นพระคุณพระเจ้าพระเจ้าก็เป็นยังไงส่งเขาพระองค์ใจร้ายไหมที่ส่งเขาไปเป็นทาสสมควรแล้วสมควรแล้วเพราะอะไรเพราะเขาเองเป็นทาสทุกวันนี้คำว่าทาสนี่คืออะไรบ้างเราเคยเป็นทาสความคิดของเราเองไหมเป็นไหมเราเคยเป็นทาสความผิดพลาดของตัวเองบางคนมีความผิดในอดีตก็จมอยู่กับความผิดในอดีตเคยเป็นทาสจากนั้นไหมบางคนเป็นทาสของความสำเร็จในอดีตพูดมาหลายทีโม้พูดมาหลายว่าตั้งแต่สมัยฉันเป็นสาวนะเอวยี่เอ็ดอาจารย์แจ๊พูดไปก่อนแต่ตอนนี้คืออะไรก็ไม่จอดเอาช้างมาโอบก็ไม่รอดตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วบางคนเป็นท่าอะไรความเจ็บปวดในดีจะเป็นไหมอยู่กับล่าองคือมันทำให้เราเจ็บเราทำให้มันเจ็บนี่บาดแผลจิตสั่นเลือดถูกสั่นอีกขุดคุยกันดีขึ้นมาพูดจนกระทั่งลืมไปว่าตอนนี้มีชีวิตอยู่ตอนไหนปัจจุบันแล้วบางคนเอาอดีตมาเป็นข้ออ้างเพื่อจะพูดอะไรบางอย่างที่ไม่ได้พรีเซนต์ก็แอบอ้างชื่อพระเจ้าพระเจ้าได้เขียนด้วยสีเขียวสีเขียวนั่นคือการเป็นทาสนะทาสนะทาสอดีตทาสความสำเร็จทาสความล้มเหลวทาสอารมณ์ทาสสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ปัจจุบันเลยสักเรื่องเลยมันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วบางคนเป็นทาสอะไรก็ไม่รู้กับสิ่งที่มัดอยู่ในอดีตจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังถูกกับมันอยู่พระเจ้าอวยพรได้ไหมพระเจ้าบอกว่าเนี่ยจงอยู่กับบาบิโลนของเจ้าบาบิโลนของเราคืออะไรนั่นคือการตกเป็นทาสของสิ่งต่างๆแล้วนั้นบาบิโลนของเราคืออะไรนี่คือบาบิโลนใหม่นี่คือบาบิโลนที่กำลังกระชากเราออกจากทางของพระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องส่งเราไปอยู่ที่อิรักอิหร่านแอฟริการัสเซียหรือว่าที่ไหนที่กำลังมีสงครามเราไม่ต้องไปเจอสงครามแต่สงครามนั้นมันจริงถีบนาลงมาที่ตัวของเราโดยเพียงแค่เรา access มันเมื่อเราเองเข้าหาสื่อนี้มันก็จะวิ่งเข้าหาเราและเราเองจะวิ่งหนีมันไม่ได้เพราะมันอยู่ที่ไหนเราแล้วในเราแล้วเมื่อวานเราเรียนเรื่องบีจำได้ป่ะน้อยเมื่อเราเรียนเรื่องบีด้วยกันที่ก่อนพระเจ้าบอกว่ายังไงการเรียนที่ก่อนพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าให้เบรกเมื่อความรักของพระเจ้าที่มันโผล่มาดังนั้นมันมีช่วง3ปีครึ่งแรก3ปีครึ่งสัก7สัปดาห์7ปีเต็มๆที่พระเจ้าบอกว่านี่คือช่วงของอะไรทริบิวเลชั่นทริบิวเลชั่นคือเรื่องช่วงไหนกาลียุคกาลียุคคืออะไรสุดท้ายสุดท้ายสิ้นโลกพระองค์บอกว่าไง3ปีครึ่งนี่นะเป็นไปได้7ปีเนี่ยพระองค์มีพระเมตตาพระองค์บอกว่ายังไงเมื่อความรักของพระเจ้าถึงที่สุดพระองค์ยังไม่เสด็จกลับมาพระองค์เสด็จกลับมาแล้วอาจจะว่าเอ็นออทุกอย่างแล้วจบแล้วแต่ตราบใดที่ยังไม่เอ็นนั้นความรักของพระเจ้าส่งมาตลอดภายใน7ปีของการที่พระองค์ทรงสอนบทเรียนที่ใหญ่ของคนที่ไม่เอาพระเจ้า3ปีครึ่งแรกแม้กระทั่งว่าตรงกลางเนี่ยมันมีช่วงเวลามั้ยเนี่ยแทบจะไม่มีเลยแค่นี้เดียวแค่นั้นน่ะพระองค์ก็ยังส่งอะไรพยาน2คนลงมาอยู่ท่ามกลางใครอิสแล้วในช่วงเนี้ยที่มันสามปีครึ่งระหว่างสามปีครึ่งแรกสามปีครึ่งสุดท้ายเนี่ยพระองค์ยังบอกว่ายังไงเราจะรับเขาไปอยู่กับเรายังฟ้าสวรรค์ rapture ของการเสด็จกลับมารับคนของพระ
ในยุคเกิดขึ้นพระองค์รับเราขึ้นไปอยู่กับพระองค์ก่อนที่กาลยุคจะเกิดเรียบร้อยแล้วเราควรจะไปตั้งแต่เวลานี้แล้วเราจะอยู่ทรมานเพราะนี่คือช่วงเวลาทรมานและตรงจุดกลางนี้เองพระองค์ก็ยังบอกว่ายังไงเราเองจะให้เหตุการณ์แรปเชอร์เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วพระองค์ให้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งพอหลังจากนั้นแล้วก็หมายความว่ายังไงจนกว่าการเสด็จกลับมานั่นถึงจะจบเกมของการแสดงถึงพระพิโรธของพระเจ้าที่มาพร้อมกับความรักของพระเจ้าและให้เราอยู่ในนั้นให้เราอยู่พร้อมที่จะไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนเวลาที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นและนี่คือสิ่งที่เราเตือนเราในวันนี้ว่าไงไม่ต้องรอให้เราเป็นทาสแต่พาลูกเป็นทาสแล้วก็อ้างเหตุผลการเป็นทาสที่จะหลบจอมปลอมอยู่ในนั้นและใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้เพื่อจะบดบังหน้าดูเหมือนว่ารักพระเจ้าแต่ในคุณขุดลึกลงไปในความเป็นจริงแล้วคนต่างๆเหล่านี้คือคนที่หลอกพระเจ้าได้อย่างเนียนที่สุดแต่หลอกตัวเองได้หลอกคนอื่นได้แต่หลอกพระเจ้าไม่ได้ให้เราเข้าใจตรงนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามเราหลอกพระเจ้าไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโพสต์ขึ้นทุกอย่างของเราสื่อที่เราโพสต์ใครก็ตามที่เล่น Facebookใครก็ตามที่โพสต์ไลน์ใครก็ตามที่ใช้สื่อแบบนี้มันจะมีหลักฐานไปปรากฏแล้วในที่สุดแล้วโลกนี้มันกว้างหรือโลกนี้มันแคบเมื่อใช้สื่อนี้โลกแคบมากและในที่สุดแล้วก็จะมีคนประจานท่านกับสิ่งที่ท่านพยายามที่จะมาอวดอ้างกับคนอื่นว่าท่านเชื่อพระเจ้ารักพระเจ้าแต่หลักฐานของท่านมันอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นหลักฐานของท่านที่อยู่ที่นี่กำลังจะบอกความจริงให้แก่ท่านว่าแท้ที่จริงแล้วการหลอกลวงพระเจ้าแบบนั้นเราคิดถึงว่าถ้าพระองค์เปิดเผยในหนังสือแห่งที่พระองค์บันทึกไว้ไปยิ่งร้ายกว่านั้นถ้าการกลับใจใหม่ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังดีกว่าวันที่พระองค์แต่เราอยู่ตรงหน้าที่ไหนบัลลังก์หมดโอกาสตอนนี้เรามีโอกาสถ้าจะทำอะไรก็ชัดเจนถ้าจะใช้สื่ออันนี้ในการประกาศความรักพระเจ้าให้มองมันชัดเจนจะไม่มีอย่างอื่นเพื่อแฝงเข้ามาจะไม่ทำให้นามของพระเยซูคริสต์เป็นที่ยับกับเราดูเมื่อกลับมาดูบทเรียนของเราวันนี้มันมีแค่สามประการเท่านั้นที่เราจะดูด้วยกันแต่ก่อนที่ไปถึงตรงนั้นวันนี้มีข้อความที่เจอแล้วท่านท่องจำมีแค่สองข้อแค่นั้นเองสี่สามบทที่สิบข้อที่เจ็ดเรารู้แล้วว่าสถานการณ์ที่พระเจ้าอนุญาตให้อิสราเอลคนของพระเจ้าตกไปเป็นทาสที่บาบิโลนเรารู้แล้วว่ามีทางเดียวนั้นคือเขาจะต้องไปเรียนบทเรียนของการเป็นทาสก่อนที่พระองค์จะใช้เขาได้เขาจะทนกับการเป็นทาสเขาก็อยู่การเป็นทาสเขาจะต้องโหยหาใครโหยหาแผ่นดินของพระเจ้าและโหยหาวิหารของพระเจ้าเมื่อเขาหิวพระเจ้าพระองค์ก็จะนำเขากลับมาและรับใช้พระเจ้าเอาล่ะพระเจ้าสัญญาพระเจ้าบอกว่าไงพระเจ้าต้องการให้สิ่งใหม่ชีวิตใหม่เกิดขึ้นกับอิสราเอลท่องจำข้อที่สิบถึงข้อยี่สิบเอ็ดพร้อมกันที่อยู่ในกระดาษนี้หนึ่งสองสามอย่าจดจำสิ่งที่ล่วงแล้วนั้นอย่าไปมองสิ่งเก่าก่อนดูเถิดเรากำลังสร้างสิ่งใหม่เจ้าไม่เห็นหรือเราจะทำทางในดินทุรกันดารและแม่น้ำในที่แห่งนี้คือบทเรียนของเราสามประการที่เกิดขึ้นวันนี้ท่องให้ขึ้นใจเป็นสองสามอย่าจดจำสิ่งที่ล่วงจงวิเคราะห์เงินทั้งหลายเนี่ยเราสมองไม่เหลือนะ
เดินทั้งหลายสมองใสมากเลยพอสร้างออกมานี่นะไอ้ขาวทึ่งเลยและสิ่งที่มหัศจรรย์สิ่งที่เกิดขึ้นแต่นี่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ตอนนี้อัศจรรย์ยิ่งกว่าสร้างทางบนอากาศสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้พระองค์จะทำทางในถิ่นกันดารถิ่นกันดารมีอุปกรณ์ไหมนะเดี๋ยวพระองค์บอกว่าทางจะต้องเกิดชีวิตของเราทางดารขนาดไหนก็ตามยากขนาดไหนปอกขนาดไหนก็จำพระสัญญาของพระเจ้าไม่ไหวเมื่อติดตามพระองค์2สัปดาห์พระองค์รีไวพระองค์บอกว่ายังไงทางธุระกันดารแต่พระองค์จะทำทางให้ใครทำทางให้ในชีวิตของเราไม่ยากพระเจ้าสัญญาว่าเมื่อเรายากลำบากขนาดไหนก็ตามพระองค์จะเป็นทางนั้นเพราะพระองค์สัญญาว่าไง I am the way I am the and I am the life เราเป็นทางนั้นเราเป็นความจริงและเราเป็นชีวิตใครของเราพระเยซูคริสต์ทรงเป็นทางนั้นได้พระเยซูคริสต์อัศจรรย์เกิดขึ้นความแค้นความยากลำบากปัญหาที่ทับถมในชีวิตโรคบอกว่ายังไงผมทำไมลูกเอ้ยเจ็บมาบนไงเจ็บมาบนทางนี้เจ็บบนไทยเจ็บบนทางที่พระองค์เจ็บมาแล้วผ่านมาแล้วเมื่อพระองค์เจ็บมาแล้วผ่านมาแล้วอัศจรรย์เกิดขึ้นเพราะเราเป็นแค่อะไร follow คริสเตียนของเราเป็นเอียน follow Christ เราไม่เคยที่จะต้องไปบุกเบิกทางคนเดียวเลยวิศวกรพิเศษของเราคืออะไรเรามีหัวหน้าวิศวกรโยธานำเราไปรู้แล้วว่าจะไม่ใช่แค่นั้นพระองค์สัญญาว่าไงแม่น้ำในที่แห้งปวดทั่วที่มันแห้งอยู่แล้วแต่น้ำซึมแผ่นดินอีสานเนี่ยมันแตกโลกภูเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยปรับทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นทุ่งตอนนี้เป็นทุ่งอะไรนะทุ่งกุลาเป็นทุ่งอะไรแล้วเนี่ยฮะทุ่งกุลาร้องไห้เดี๋ยวนี้นะไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้มันปรับขึ้นมาเป็นไร่ละล้านล้านล้านแล้วเพราะอะไรน้ำมันซึมไปทุกจุดแผ่นดินชีวิตของเราที่แยกออกเป็นเสียงแตกไรแหงชีวิตของเราที่แตกไม่ว่าจะแตกเรื่องไหนก็ตามแตกชีวิตส่วนตัวแตกชีวิตครอบครัวแตกชีวิตอะไรของเราที่เราเองมีจุดแตกรอยร้าวที่เราเองมีอยู่ในชีวิตพระองค์จะเป็นน้ำที่ซึมไปทุกจุดแตกเวลาน้ำซึมเข้าไปอะไรเกิดขึ้นความชุ่มชื้นไปเลยเช่นนี้อยากเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นอะไรตามมาต้นไม้ใบหญ้าแตกทำไมชีวิตของเราเกิดผลเพราะอะไรเพราะมีน้ำคำของพระองค์แทรกซึมเข้ามาในชีวิตของเราที่มันเป็นยังไงเอ๊ะค่ะแต่ถ้าน้ำคำก็เหี่ยวแผ่นดินก็แห้งแล้วเราเองจะทำยังไงตายมันบอกว่าชีวิตยังมีกี่ประเภทสามประเภทไม่ประเภทแรกก็ประเภทสองประเภทแรกประเภทสองนั่นแหละจมอยู่ในถิ่นกันดารยังไม่พอชีวิตตกไปเป็นทาสยังไม่พอทำไมยังเลือกความตายในขณะที่อีกช้อยส์หนึ่งมันเป็นอะไรชีวิตช้อยส์ของชีวิตคือสิ่งที่เราเองไม่ต้องไปขุดหาโรคบอกว่าพิเศษควรทำหน้าที่ของเราเราเองจะเป็นผู้สร้างเขื่อนเขื่อนนี้ทำหน้าที่อะไรกับเก็บน้ำนั่นคือเขื่อนชีวิตของคนที่แย่แล้งฝ่ายจิตบินยาสะสมได้จากไหนพระคำของพระเจ้า52สัปดาห์เราฟังเทศนา52อาทิตย์แถมเอ็กซ์ตร้าเรียนพระคัมภีร์ที่ Forest Hill ครึ่งหนึ่งของ52เป็นเท่าไหร่26มาบวก Prayer Meeting 52พวกรวมเป็นเท่าไหร่นะแล้วเราจำพระคัมภีร์ปีละกี่ข้อหรือว่าแทบจะไม่มีเลยและลึกชาได้ว่ายังไงสมัยก่อนโอ้โหเราลึกชาครูจังเลยนะตอนนี้นะครูกำลังอบรมเข้มจำอาทิตย์ละข้อจำอาทิตย์ละข้อของเราก็อยู่ชีมีชีวิตแบบระลึกอะไรระลึกชาฟันสะพานอะไรกลับมาดูของเราจะทำยังไงจะกล้าแก่รับสิ่งใหม่ที่พระเจ้าต้องการทำในชีวิตเราอยากให้สิ่งใหม่เกิดขึ้นในชีวิตไหมอยากไหมทุกคนบอกงี้กันไหมทุกคนบอกงี้กันถ้าสิ่งใหม่เกิดขึ้นแล้วรู้เปล่าเราอยู่ในมือของใครออกไม่ดีก่อนพระคำของพระเจ้าได้เป็นยังไงยิ่งใหญ่สมฤทธิ์มีพลังสามารถที่จะทำทุกอย่างได้วิศวกรที่สร้างโลกนี้เพียงแค่พูดคำเดียวสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นนี่คืออะไรน
ี่คือวิศวกรใหญ่ที่มหัศจรรย์ที่สุดนั่นเรียกว่าออมไมตี้ก็ออมไมตี้ก็บอกว่ายังไงพระองค์ปรารถนาที่จะให้สิ่งใหม่เกิดขึ้นกับเราแต่เราก็จะต้องเป็นไงพร้อมที่จะรับถ้าเราพร้อมไม่พร้อมที่จะรับสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นไหมน้องไม่เกิดขึ้นพระองค์บอกว่าต้องแลกสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราถ้าเราต้อนรับประการแรกเราอยู่ด้วยกันนะเมื่อเราผ่านไปแล้วเรียบร้อยแล้วอย่าจดจำสิ่งที่ล่วงมาแล้วเอาล่ะนี่คือประการแรกอย่าจดจำสิ่งที่ล่วงมาแล้วนี่คือประการแรกอย่าจดจำสิ่งที่ล่วงมาแล้วนี่คือประการแรกเมื่อเราเองจะต้องรับสิ่งใหม่สิ่งที่เราเองจะต้องเลือกโฟกัสเราเองจะต้อง change อะไรโฟกัสของเราเพราะเรามีโฟกัสอยู่กับอะไรนะสิ่งที่ผ่านมาแล้วเคยเห็นคนอยู่กับอดีตไหมส่วนใหญ่ใครจะอยู่กับอดีตถ้าไล่ไปคนแก่เวลาพูดอย่าฟังอย่างนี้พูดอ่ะบอกว่าสมัยไม่ก่อนนะโอ้โหยายเนี่ยนะโอ้ก็ไม่ใช่ชอบเหมือนกันนะเอาละติดมาสมทบโอ้โหป้าสมจิตเข้ามาสมทบโอ้โหหลังจากนั้นอ่ะพี่สมาลินก็เอาไปสมทบป้าป้าหมาหมาปั้วโอ้โหกองทัพอดีตเป็นยังไงคุณคุยอดีตเข้ามาที่โง่กันโดยมีปูนั่งเป็นพยานนี่คือรุ่นต่อไปที่สารทอต่ออะไรอดีตทำไมคนแก่ชอบพูดถึงอดีตก็ไม่มีความหมายเพราะเราบอกว่าเราควิด
ียบร้อยแล้วไอ้ที่มันเป็นแผ่นชิปของคุณซาร่าน่ะดันโตเกินไปลูกเพชรก็แผ่นชิปโตเกินไปไม่ฟิตกับรุ่นพี่แล้วก็น้องฝ้ายบอกว่าบีบได้บอกมันอยู่ข้างในเอาเถอะไปหาวิธีที่จะให้พูดทันสมัยเหมือนคนอื่นแต่ว่าอย่าแอดดิกกับมันถ้าสมมติว่าชีวิตของเราไม่ควิชไม่ยอมลงแดงไม่ยอมที่จะผ่านความทุรนทุรายของการติดกับเรื่องเก่าๆเรามาดูสิว่าเมื่อเราเองเป็นทาสกับสิ่งเก่าเมื่อพระเจ้าให้ที่หารแก่คนของพระเจ้าเขากลับไปบูชาลูกเคารพเห็นไหมยังพระเจ้าเรียกเขามาที่ไหนพระวิหารแต่เขาหนีไปอะไรพระองค์ใช้สาคำหนึ่งที่น่ารังเกียจไปเป็นโสเภณีกับพวกเขาโสเภณีเนี่ยชื่อมันคืออะไรขายตัวคริสเตียนที่เป็นไอเอี้ยนอีเอี้ยนขายตัวให้กับใครวิซาซาตานถ้าพูดอย่างนี้มันเจ็บแต่ถ้าเราพูดธรรมดาเนี่ยถูกทดลองขั้นแรกในการทดลองชีวิตของเรามันก็มีพลังมั่งเรือนุ่งชีวิตของเราเนี่ยมันก็ต้องกินมันก็ต้องอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเราพยายามเปิดอะไรหลุมนรกให้ซาตานอยู่ในชีวิตของเราถ้าสมมติช่องนั้นน่ะคือหลุมนรกให้ซาตานอยู่ซาตานจะหนีไหมน่ะมันอยู่ที่นั่นน่ะจะเรื่องเกี่ยวกับภูมิใจในการอยู่ของซาตานในชีวิตของเราเพราะเมื่อไหร่ก็ตามสิ่งที่เราเองกำลังขายตัวให้กับซาตานก็เท่ากับว่าเราขายพระเจ้าออกจากชีวิตของเราโดยเอาสิ่งที่ทำให้เราเองนั่นน่ะเชิญชวนมันเข้ามาสมสู่ในความเชื่อของเรานี่คือสิ่งที่พระเจ้าเองเกลียดคนของพระเจ้าเนื่องด้วยเหตุว่าการสมสู่ทางจิตวิญญาณกับพระเทียมเท็จคือลัทธิซาตานแต่มันตรงตรงเราแล้วเราก็ไม่รู้มันเข้ามาในชีวิตของเราโดยที่เราเองก็ไม่ทันมันรู้ตัวอีกทีเมื่อมันเองกำลังประจานสื่อพวกนี้กำลังอะไรประจานแม้แต่กำลังทำให้เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าไงเรากำลังเฟมัสแต่หารู้ไหมว่าเราเองกำลังขายพระเยซูคริสต์ถ้าสมมติประกาศแรกพระองค์บอกว่าไง change your focus quick แต่ตรงนี้ต้องวิ่งนะ looking behind start looking ahead เปลี่ยนมุมมองใหม่เปลี่ยนจุดโฟกัสใหม่คำว่าโฟกัสนี่คืออะไรเวลาเราไปเช็คตาเห็นไหมเขาจะต้องเอาเราไปที่ไหนไปสองห้องแล้วก็หมอก็จะเอาเลนส์หลายชนิดมาบอกว่าไง A or B again เราบอกนะไม่แน่ใจตอบผิดเร็วเกินไป A or B again A or B การวิ่งของเราบางทีก็ใช้เวลาบางคนสามารถปรับเร็วรู้เลยว่า A เหมาะรู้เลยว่า B ไม่เหมาะรู้เลยว่าบีเบลอรู้เลยว่าเอนั่นชัดแต่บางคนต้องใช้เวลาหืมบางทีหมอก็รำคาญใส่สีใส่น้ำยาเพิ่มเอออบีถ้าสมมุติว่า3รอบ4รอบแล้วมาแม่นี้รอบยาไปนั่งรอข้างนอกให้จนกระทั่งตามันยินก่อนแล้วก็กลับมาเป็นยังไงใหม่มาเออบีใหม่คริสเตียนบางคนต้องหยอดตาบ่อยเพื่อที่จะให้ชีวิตของเราแหละนำในเรื่องของทางโลกแล้วก็ชัดเจนในเรื่องของพระเจ้านี่คือการ change your focus เมื่อจะเปลี่ยนสายตาให้มันตรงกับโฟกัสที่เป็นแว่นของพระเจ้าจริงๆเราเองจำเป็นที่จะต้องปรับเวลาเราปรับแว่นที่เข้ากันกับขององค์พระผู้เป็นเจ้าเวลาเราคำของพระเจ้ามันถึงจะแตกที่ไหนเราจิตวิญญาณของเราแต่ถ้าแว่นมันเบลอแล้วเราก็บอกว่าอย่างไร
เก็บมองเห็นชัดจะไปเก็บไปก่อนเพราะอะไรเวลาเราเปลี่ยนแว่นใหม่สังเกตดูไหมพื้นที่มันไม่เท่ากันเวลาใส่แล้วมันเป็นไงเก็บลงไปเต็มผิวแต่หามันไม่ใช่นี่นะเพราะระยะมันกะยังไม่ดีแต่เมื่อเราใช้เวลา adjust จนกระทั่งโฟกัสของเรามันไปเหมาะกับแว่นตามันก็ใส่ติดตาโดยที่เราเองไม่ต้องไปขยับมันแว่นของพระเจ้าต้องการปรับชีวิตของเราปรับเพื่ออะไรเพื่อตัวเราเองจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นและเมื่อตัวเราเห็นชัดเจนสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตที่เราเองจะรู้ว่ายังไงเวลาเปลี่ยนมันยากก็จริงแต่ถ้าได้เริ่มแล้วเราถึงจะรู้ว่าสิ่งดีเกิดขึ้นนั้นทำให้เราเห็นชีวิตของเราอดีตที่ผ่านมาเราจะไปด่ามันอดีตเราเนี่ยและเราอย่าไปยกมันอดีตเราเนี่ยและอย่าไปดูถูกมันอดีตเราเนี่ยเพราะสิ่งที่ผ่านมานั่นคืออะไรประสบการณ์มันจะดีมันจะเลวแต่มันก็เป็นประสบการณ์แต่พระเจ้าเราบอกว่ายังไงประสบการณ์คือสิ่งที่มันผ่านไปแล้วและเราเองกำลังอยู่กับปัจจุบันเช็คในขณะปัจจุบันที่เราเองยังสามารถเช็คตัวเราเองได้อยู่เพื่อที่เราเองจะมองไปหาอะไรอนาคตถ้าสมมติยายมองไม่เห็นอนาคตเพราะวัยเรามันแก่แล้วแสดงว่าเราอยู่กับเอ็นจอยกับเฉพาะอะไรปัจจุบันคนที่เชื่อพระเจ้าจะไม่มีอดีตกับปัจจุบันเท่านั้นคนเชื่อพระเจ้าวัยไหนก็ตามจะมีอดีตปัจจุบันและเห็นถึงอนาคตจะเห็นได้ไงอนาคตเห็นได้เมื่อโฟกัสเปลี่ยนโฟกัสไม่เปลี่ยนไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ทำไมคนอยู่กับอดีตเพราะเห็นว่าไม่สามารถปรับโฟกัสและทำไมเองคนอยู่ปัจจุบันนี้ไม่มองเห็นอนาคตเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ปรับชีวิตเข้ากับสถานการณ์สิ่งที่ต้องระวังมีสามประการในการและ don't depend on victory in the past อะไรที่ฟัง to support but ปัจจุบันอย่าพึ่งความมีชัยในอดีตแล้วก็เอาความมีชัยในอดีตมาสนับสนุนชีวิตปัจจุบันบอกแล้วว่าไงประสบการณ์ที่ผ่านมาดีหรือเลวชนะหรือพ่ายแพ้มันเป็นเรื่องของอะไรอดีตไม่ต้องมาสะกอนปัจจุบันไม่ต้องมาเล่าปัจจุบันไม่ต้องบอกว่าโอ้สมัยก่อนบ้านเราเหมือนกันเลยเพื่อจะมาสะกอนปัจจุบันได้ยังไงรู้หรือเปล่าประชาเนี่ยรวยด้วยรวยมากกว่ารวยมากกว่าด้วยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเศรษฐีมีเชื้อหรือไม่เชื้อโรคไม่ใช่นะชาเนี่ยมีเชื้อเชื้ออะไรเชื้อโรคไม่ต้องเอาอดีตมันจะเป็นอะไรตายหามันช่างมันจบไปแล้วอดีตไม่ต้องไปอ้างถึงและอย่าแค่ใครที่เขียนและอย่าเอาอดีตมาซัพพอร์ตปัจจุบันเพื่อให้เห็นว่าปัจจุบันนี้ไอแอมอดีตลูกไปเห็นหรือเปล่ายกตัวอย่างนี้อะไรนะอีดั้มฮะที่เมืองไทยถือว่าซัพพอร์ตออกประเทศไปเกาหลีพอกลับเข้ามานี่น่ะตอมอประเทศไทยไม่ให้ผ่านเลยเว้ยเพราะหน้าเปลี่ยนออกเมืองไทยดั้งหักลูกดั้งหักก็ยังอยู่ในพาสปอร์ตพอกลับเข้าประเทศมาไปแค่เดือนเดียวแค่นั้นเองกลับมาดั้งโด่งดั้งโด่งยังไม่พอเหลี่ยมคางนี่นะถูกตัดหมดเลยออกมาคางแหลมตาโตมากมากมากอย่างนี้เลยตอมองงเลยอันนี้มันไม่ใช่หยิบพาสปอร์ตผิดบางคนหลอกตัวเองแบบนั้นบางคนหลอกตัวเองว่ายังไงปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ฉันเองเปลี่ยนน่ะเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ยอมรับอะไรอดีตหลายคนซัพพอร์ตแบบผิดผิดไม่ว่าจะเอาอดีตของความไม่งามเอามาซัพพอร์ตปัจจุบันว่าตอนนี้งามแล้วนั่นคือรูปเขาโรคปัจจุบันนี้เป็นยังไงถ้าปัจจุบันนี้ชีวิตของเราขึ้นหนึ่งในจำนวนคริสเตียนที่เรากำลังเราเป็นคริสเตียนตายแล้วปัจจุบันนี้ถ้าเราเห็นเราตายแล้วหมายความว่ายังไง change focus เลิกสำหรับการตายของเราอาการตายของเราคืออะไรเฉื่อยคริสเตียนเฉื่อยไปเห็นไหม
ประเภทตายแล้วการตายแล้วนั่นคืออะไรสิ่งที่เราเองกำลังเห็นในชีวิตจริงๆเราไม่เห็นไฟจิตวิญญาณใช่ไหมเราสามารถไป enjoy ชีวิตแต่ในขณะเดียวกันนี้นะการมานมัสการพระเจ้าเป็นเหมือนการกินอะไรยาขมแต่การไป enjoy life เหมือนเราไปกินน้ำพึ่งการสอบสวยหาทางของพระเจ้าที่จะรับใช้พระเจ้าเราดูเหมือนว่าเป็นอุปสรรคมากกว่าเป็นพระพรสิ่งที่เรามองเห็นตรงกันข้ามกับน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระเจ้าปรารถนาใช้เรานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่ายังไงถ้าเราตายแล้วปัจจุบันเราอยู่ความเป็นจริงแล้วอ้าแก่รับความเป็นจริงเมื่อเราอ้าแก่รับความเป็นจริงเราถึงจะเป็นคริสเตียนเลย True Christian True Christian คือรับความเป็นจริงของความผิดพลาดในอดีตแล้วก็อยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบันนี้หากอดีตของเราเป็นคริสเตียนที่เราเอง enthusiasticมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาณปัจจุบันนี้เราจะเล่าถึงอดีตเหมือนกับเป็นอะไรนะถ้าชีวิตของเราตลอดเวลาอดีตที่ผ่านมามันเป็นความกระตือรือร้นไม่ออกปัจจุบันนี้เราจะเล่าถึงสิ่งนั้นเป็นเหมือนอะไรคำพยานวิทเนสไม่ใช่บอสฟูมีสองคำคำพยานนี่คืออะไรเล่าถึงประสบการณ์ของอัศจรรย์ที่ใครทำในชีวิตของเราบอสฟูคืออะไรเล่าถึงเราเองอย่าเล่าถึงเรานั่นคือคริสเตียนตายแล้วแต่เล่าถึงใครพระเจ้านั่นคืออะไร True Christian เพราะฉะนั้นสิ่งนี้กำลังบอกเราบอกว่ายังไงให้เราเองDon't อย่าพึ่งอะไรชัยชนะในอดีตเพื่อจะมาสนับสนุนปัจจุบันเราอันที่สองอย่าให้ความล้มเหลวในอดีตครอบงำเราอย่าจดจำสิ่งที่ล่วงมาแล้วอย่าวิเคราะห์สิ่งเก่าก่อนอย่าจดจำสิ่งที่ล่วงมาแล้วอย่าวิเคราะห์สิ่งเก่าก่อนอย่าจำความล้มเหลวอย่าวิเคราะห์ความล้มเหลวอย่าจำความสำเร็จอย่าวิเคราะห์ความสำเร็จคำว่าวิเคราะห์คืออะไรมีดีเทมันMeditate นี่คือซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่านแล้วอ่านอีกพระคัมภีร์ถ้าสมมติเราจะ meditate หมายความว่าไงเราจำเราสามารถจำได้ไหมวันนี้มันมีสองข้อได้ไหมอย่าสองอย่าหลังจากอย่าเรียบร้อยแล้วต่อไปใครเป็นคนทำในชีวิตเราถ้าสองอย่านั้นเราทำได้คนที่อิสยาห์บทที่43ข้อ10ข้อ11ถ้าสองอย่าเราทำได้นอกเหนือจากนั้นเราคือพระเจ้าเป็นผู้จัดการทั้งหมดเพียงแต่แค่สองอย่างเท่านั้นที่พระเจ้าเรียกร้องเราอย่าลื้อฟื้นอย่าพิเคราะห์อย่าเมดิเทตอย่าจดจำสิ่งที่มันซ้ำแล้วซ้ำอีกในอดีตของเราเลดี้โก้เลดี้โก้เลดี้โก้ที่ยังแยกต่อได้ยังสร้อยยังย้อยพ่อก็มีให้ต่อไม่เห็นมีใครต่อสักคนเลยเอาล่ะทีนี้อันที่สามอันที่สองอย่าให้ความล้มเหลวในอดีตอันแรกอย่าให้ชัยชนะอันที่สองอย่าให้ความล้มเหลวเพราะฉะนั้นทั้งชัยชนะที่ความล้มเหลวเนี่ยเป็นจุดอ่อนในชีวิตของเราจำไว้นั่นคือจุดอ่อนจะสมมติพูดแล้วจุดอ่อนน้องจอยที่ผ่านมาป้าป้าเออมาม่าอยู่มีจุดอ่อนไหมลูกเรานางนี้อันตรายเลยอยู่ใกล้เนี่ยนะแต่มาม่ามีจุดอ่อนนะนั่งที่ตั้งนานท่านไปบอกว่าผ่านมานั่นคืออะไรมีมากมีมากมันต้องมีมากแล้วก็มีมากจุดอ่อนในชีวิตของเราบางทีเนี่ยนะเราเองเนี่ยนะปกและเราเองชอบไปพูดจุดอ่อนในชีวิตของตัวเองแล้วก็มองหาตัวเองแทบจะไม่เจอเพราะคิดว่าตัวเองเป็นยังไงดีกว่าคนอื่นจะมาระวังจะโบสจะอวดถ้าจะอวดต้องอวดอย่าจะมาระวังอาจารย์มาระวังอวดอะไรการรับใช้ที่ถูกเคียงตีนั่นคือการพูดที่ถูกต้องไอ้สิ่งที่ผ่านมานี่คืออะไรความล้มเหลวเพราะฉะนั้นอย่าให้มันมาครอบงำถ้าความล้มเหลวครอบงำมาคนลุกขึ้นไหมลุกไม่ขึ้นถ้าสมมติเราไปผิดพลาดเราเอาความผิดพลาดมาครอบงำปัจจุบันนี้ที่เราเองกำลังไปอยู่เราลุกขึ้นไหมใครบางคนกดเราอยู่ตัวเราเองกดอยู่เพราะฉะนั้นลุกขึ้นไม่ได้
องเห็นอนาคตไหมไม่เห็นเพราะอะไรเราเองกำลังปิดหูปิดตาปิดใจของเราเองพระเจ้าบอกว่ายังไงถ้าอย่าสองอันนี้เราทำได้อะพระองค์ทรงปลดปล่อยเราออกจากการเป็นทาสการเป็นทาสที่พระองค์ทรงปลดปล่อยให้พระองค์ปราถนาที่จะให้เราเองนั้นเป็นคนที่ใช้การได้อันที่สามที่จะเกิดอย่าอยู่กับความเชื่อแบบเมื่อวานนี้ความเชื่อแบบเมื่อวานนี้คืออะไรความเชื่อของอิสราเอลแบบเมื่อวานนี้คืออะไรเขาเชื่อว่าพระเจ้านำของเขาออกจากการเป็นทาสในอียิปต์เชื่อว่าพระเจ้านำเขาผ่านทะเลเชื่อว่าพระเจ้าให้เขาอยู่ในแผ่นดินเชื่อว่าพระเจ้าทรงเตรียมมานาให้ชีวิตเขาเชื่อหมดทุกอย่างเขาชีวิตในอดีตของเขาคืออะไรสิ่งที่เขาอยู่กับเมื่อวานนี้แต่ความเป็นจริงปัจจุบันนี้เขาเองไม่แก้ไขเมื่อพระเจ้าเองให้เขาเองอยู่กับสิ่งที่ดีเขาเองนั่นแหละกลับทำในสิ่งที่ไม่ดีพระเจ้าก็ส่งไปเป็นทาสส่งไปเป็นทาสกู้ออกมาจากการเป็นทาสจากทาสอียิปต์กู้ออกมาเขาก็ตกไปเป็นทาสอีกกู้ออกมาเขาก็ตกไปเป็นทาสอีกแล้วก็กู้ออกมาแล้วก็ยังเป็นทาสอีกจนถึงทุกวันนี้แล้วพระเจ้าบอกว่าไงเมื่อพระองค์ทรงทำสัญญากับอิสราเอลคนของพระเจ้าที่เราเรียนด้วยกันเมื่อวานพระองค์บอกว่าทุกวันนี้ในอิสราเอลเป็นชาติที่ไม่มีอะไรแผ่นดินจะอยู่เพราะฉะนั้นเป็นยาโมอะไรนะของนายกของอิสราเอลออกมาพูดที่ยูเอ็นเมื่อออกมาพูดที่ยูเอ็นบอกว่าอย่างตอนนี้ใครก็ไม่สนับสนุนตอนนี้ใครก็ไม่สนับสนุนอิสราเอลลุกขึ้นอย่าลุกขึ้นสู้ภายใต้องค์มัทธิกาแต่ในความเป็นจริงแล้วคืออะไรอิสราเอลชาติแตกเรียบร้อยแล้วเขากระจัดกระจายไปอยู่ทุกคนทุกแห่งตอนนี้พระวิหารของเขาเป็นของเขาไหมพระเจ้าให้เหยียบตามชาติมาเหยียบย่ำพระวิหารของพระเจ้าเยรูซาเล็มของพระเจ้าถูกทำลายและพระองค์สัญญาว่าไงพระองค์จะเสด็จกลับมาเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาพระองค์จะให้เยรูซาเล็มใหม่มาแทนที่เยรูซาเล็มเก่าเพราะฉะนั้นจนกว่าอะไรการเป็นทาสของเขาจนถึงวันนี้จนกว่าอะไรแผ่นดินใหม่จะมาแทนที่แผ่นดินเก่านั่นคือการปลดปล่อยอิสราเอลจากการเป็นทาสอีกครั้งหนึ่งเมื่อประวัติศาสตร์กำลังบอกให้เราเห็นอย่างนี้อิสราเอลกำลังสอนเราว่าเราเองอย่าใช้ชีวิตเหมือนกับคนยิวที่พระเจ้าเลือกสรรที่อยู่กับอดีตตลอดเวลาไม่สังเกตดูปัจจุบันว่าตัวเองนั่นน่ะความเชื่อนั่นน่ะเป็นคริสเตียนแท้หรือไม่แต่เราเป็นคริสเตียนแท้เราจะต้องตามให้ถูกคนคือตามใครตามพระเยซูคริสต์นะตามพระเยซูคริสต์นะอย่าตามให้ถูกความเชื่อของเราจะต้องมีผู้นำเราจะนั่งพูดนำความเชื่อของเราคืออะไรโอ้พระเยซูคริสต์เอาลองดูอันที่สองเมื่อเราเชื่อชื่อเรียบร้อยแล้วนี่คือซีอันที่สอง clarify คืออะไรเมื่อเราเชื่อชื่อโฟกัสเราจะต้องอะไรหมอจะต้องหาเมื่อไหร่ A or B เราจะต้อง clarify เมื่อไหร่ B ไม่มีก็ A เราจะต้องบอกว่าตาของเราฟินหรือยังแต่เรายังไม่เข้าใจพระวจนะของพระเจ้าเราก็จะต้องหมุนโฟกัสชีวิตของเราจนกระทั่งว่าเราเองเริ่มแอบซอฟคำของพระเจ้าและเข้าใจคำของพระเจ้าเพื่ออะไรเพื่อเราจะดิสคัฟเวอร์ว่าอะไรพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะให้เราทำอะไรถ้าเรายังเบลอเราจะรู้ไหมส้มรู้จักน้ำอะไรพระเจ้าไหมในชีวิตของส้มน้ำอะไรในชีวิตของส้มคืออะไรคืออะไรยังเกิดยังเกิดเราจะรู้ได้ยังเกิดเพราะหมอเขาเราถามว่ายังไง A or B และส้มก็บอกว่า A again B again แล้วก็ A again อันนั้นเรากำลังอะไรเรายังไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นน้ำพระใจพระเจ้าสิ่งที่เราพอรู้นั่นคืออะไรกำลังเข้าคำประกอบกันแล้วแต่เราเองจะต้อง clarify สิ
ยังเบลอก็ทำอย่างที่พระเจ้าบอกมันยังเบลอมันยังไม่เอและมันยังไม่บีต้องชัดเจนนะพระใจพระเจ้าคืออะไรประกาศต่อครอบครัวเพราะอะไรพระเจ้าวางไว้ในฟางบางเราไว้ในครอบครัวเป็นหนึ่งคนเดียวที่อยู่ในคนในครอบครัวยังไม่เชื่อพระเจ้านั่นคือนะพระใจพระเจ้าชัดเจนนะพระใจพระเจ้าชัดเจนสำหรับชีวิตชมพู่คืออะไรน้ำพระทัยพระเจ้ากับชีวิตของเสี้ยคืออะไรสนับสนุนพี่น้องได้ไหมมุ่งที่ชูใจคืออะไรแบ่งปันอะไรให้ชัดเจนคลาริฟายคืออะไรพูดชัดเจนว่าอะไรทำไมเพื่อใครอย่างไรนี่คือคลาริฟายน้ำพระทัยพระเจ้าเบลอกิจกรรมท
ที่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้นำแต่ถ้าสมมติเรามีชื่อจอห์นตั้งไว้เอาเป็นตุ๊กตาที่จะให้เราเองยิงมาเล่นเสร็จเรียบร้อยเราไม่ทำอะไรกับมันสักอย่างนั่นจะได้พระนามของพระเจ้าไปจะยิงมันเนี่ยแล้วทีนี้เราไม่ทำอะไรเสร็จเราปล่อยให้มันนั่งโดดเด้โดดเด้อยู่ที่นั่นจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเรียกว่าน้ำในพระเจ้าไหมเรียกว่าแปลงไฟไหมไม่เมื่อเราเซตอะไรไว้เป็นโกของเราให้เราแปลงไฟสำหรับสิ่งต่างๆเรานั้นน้ำในพระเจ้าสำหรับยาคืออะไรเทียมกันคืออะไร
ายใต้การประกาศของใครคนเดียวพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ทำให้เราเป็นคนดีได้ถ้าไม่มีพระเยซูคริสต์ที่นำเรามาอยู่รวมกันเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นคนดีเราไม่มีทางดีได้แต่เพราะพระองค์เป็นคนประกาศและยืนยันให้เราเชื่ออย่างที่พระองค์ประกาศยืนยันว่าเราเป็นคนชอบธรรมเพราะพระองค์ตายแทนเราแล้วไม่ใช่เพราะการดีไม่มีใครดีสักคนให้กลับมาถึงจุดนี้ไม่มีใครดีสักคนเมื่อใครไม่ดีสักคนเราก็ต้องยอมรับซึ่งกันและกันซึ่งต่างก็เป็นคนบาปเหมือนกันและอยู่ภายใต้พระเมตตาคุณของพระเยซูคริสต์องค์เดียวกันนั่นคือประการที่สองไม่ใช่แค่เราเห็นอย่างนี้พระเจ้าเห็นเราจะต้องเห็นว่าทุกอย่างมีความเป็นไปได้เสมอ all things possible เมื่อมีใครพระเจ้าเมื่อพระเยซูคริสต์บายเราด้วยกันมัดเราไว้ด้วยกัน all things possible เมื่อเราเองมาอยู่ด้วยกันไม่มีพระเยซูคริสต์ all things impossible แต่เมื่อพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นตัวแปรคืออะไรสิ่งเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้ชีวิตเราจึงอยู่ที่นามเดียวคือนามพระเยซูคริสต์เท่านั้นเราลองดูสี่อันที่สามของนี้ดังที่ผมเทศนาไปแล้วพระเจ้ามี change qualify อันสุดท้ายคือ commit commit คืออะไรยอมจำนนตัวเองกับแผนการของพระเจ้าแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราลองดูมีสองอย่างท่านจะไปทิศทางใหม่ไหมท่านจะไปเป้าหมายใหม่ไหมทิศทางใหม่คืออะไรพระองค์บอกว่าทางที่แห้งพระองค์จะทำให้เป็นอะไรทางไฮเวย์ไม่ได้ยินพระองค์ทำผิดธุรกันดารให้เป็นทางไฮเวย์ได้ชีวิตของเราที่คือคุกคามนี่นะทุกอย่างเดินทางเวียนมาตลอดชีวิตนี่นะล้มลุกคุกคามมาตลอดชีวิตนี่นะล้มเหลวมาตลอดชีวิตเผชิญปัญหาตลอดชีวิตนี่นะมีแต่หินมีแต่ทรายมีแต่ซากหักพังตลอดเส้นทางชีวิตของเราอย่าแห้งยากแย่น้ำที่มันเต็มเส้นทางมันพยายามที่จะโอบูชีวิตของเราพระองค์บอกว่าไงพระองค์จะทำให้มันเป็นทางหลวงหายไปพระองค์จะเก็บกรวดเก็บน้ำเก็บก้อนหินทุกก้อนออกจากทางนั้นแล้วพระองค์จะให้เราเดินตามใครเดินตามพระองค์อย่าเซ็งหน้าพระองค์เมื่อพระองค์ปรับภายในชีวิตเราแล้วปรับพิธีใดพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงเป็นทางนั้นเราตัดสินใจมาเดินทางนั้นให้พระองค์นำไปข้างหน้าเราอย่าแซงหน้าลองดูแผนการของพระองค์บางทีเราแซงหน้าพระองค์บางทีเราพูดในแซงหน้าพระองค์เราพูดก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นแล้วเราพูดดูเหมือนกับว่าเราเองเป็นพระเจ้าเสียเองไงบางคนบอกว่าไงอ้าวซาร่าทำไมทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะเป็นอย่างนั้นนะทำอย่างนั้นนะเป็นอย่างนี้นะอย่าเป็นพระเจ้าในชีวิตของคนอื่นจะตัดสินคนอื่นก่อนที่พระองค์จะตัดสินเขานี่คือไฮเวย์ยกไฮเวย์ชีวิตเราให้พระเจ้าเป็นผู้ปรับไม่ว่าที่ลุ่มที่ลึกที่ดอนจำได้ไหมพระองค์จะปรับจนมันเป็นยังไงเรียบเสมอและนั่นคือการปรับขององค์ผู้เป็นเจ้านิสัยที่มันเป็นดอนที่มันเป็นลุ่มที่มันเป็นลึกที่มันเป็นความโหดร้ายจิตใจเต็มไปด้วยอิจฉาริษยาความโลภความลำโป้ความคิดภายในที่เหมือนคลื่นสึนามิภายใต้ทะเลพระองค์จะปรับใหม่มีใครเห็นบ้างบางคนนี่ซ่อนเงียนน่ะจริงไหมบางคนซ่อนสึนามิไปในชีวิตเนี่ยเงียนมากข้างในนี่มันเป็นยังไงเลยก็ทุสานสุดท้ายแต่หน้ามันเนี่ยข้างในมันเนี่ยพิศดารมันอิจฉาแต่รู้ไม่ได้เราจะเห็นได้ไงสึนามิโลเมื่อเวลามันปิดไม่มิดเราจะเห็นเนี่ยพฤติกรรมเก่าเนี่ยนะที่มันอับอยู่ข้างในเนี่ยนะมันไม่สามารถจะปิดได้เมื่อเวลาที่มันล้นออกมาอย่ารอจนถึงเวลานั้นนั่นคืออะไรนั่นคือทางถิ่นธุระกันดารนั่นคือนั้นนั่นคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะเก็บมันออกพระเจ้าจะเก็บมันออกแล้วพระเจ้าเก็บมันออกเด็กเก็บมาถูกพระเจ้าเก็บมันออกไปแล้วบางคนบอกว่าสุมาลินบอกว่าไงผู้หูเราเนี่ยนะก็เก็บอะไรนะของเก่าได้ออกจากบ้านไอ้สามีเราเนี่ยนะก็ชอบเอาของเก่าเข้ามาเก็บที่บ้านไอ้เราเนี่ยนะเก็บของไปทิ้งจ้างคนมาเอาไปทิ้งเนี่ยนะหลายสิบกระสอบเอาได้หายไปแป๊บนึงกลับมาอีกทีโอ้โหเหมือนเดิมอีกแล้ว
หลวงของพระเจ้าแล้วเราก็มาบอกว่ายังไงโอ้พระองค์เจ้าค่ะตั้งแต่เชื่อพระองค์นี่มันครุขระจริงๆชีวิตของเรามีแต่อุปสรรคมีแต่หารู้ไหมใครเก็บขยะของกันทุกความหวังความหวัง